เรื่องจริยธรรมสากลอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดินโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านที่เรียกตนเองว่าชาวดินทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนที่ได้มาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักเพิ่งมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ทางสำนักงานที่ดินข้าราชการและลูกจ้างตามสำนักงานที่ดินของจังหวัดสกลนครของเราทุกหน่วยงานได้จัดประชุมสัมมนากันขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์โสธิผลแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมโดย ส่วนหนึ่งนั้นก็ไม่มองข้ามคุณค่าทางศาสนาได้อาราธนานิมนต์ให้อาตมามากล่าวปาฐกถาธรรมในหัวข้อเฉพาะเจาะจงที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้ให้คือหัวข้อที่มีชื่อว่าจริยธรรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้างโดยมีริมิตสโคปแห่งการบรรยายครั้งนี้1ชั่วโมงโดยเราทั้งหลายมีความตั้งใจจุดหมายปลายทางวัตถุประสงค์ตรงกันว่าเพื่อจะได้นำเอาหลักธรรมในทางศาสนาอันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบชั่วดีอันเป็นบ่อเกิด เป็นที่ตั้งแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาเรามองเห็นอย่างนี้ก็เลยให้ตมามากราบปาฐกถาธรรมแต่เวลาแห่งการบรรยายของเรานั้นน้อยมากเลย1ชั่วโมงอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องลำบากที่จะพูดกันให้รู้เรื่องเพียงแต่คำว่าจริยธรรมคำเดียวพูดแต่คำว่าจริยธรรมคำเดียวขยายความให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปก็กินเวลาเกือบจะชั่วโมงแต่ความจริงนั้นถ้าเรา preparation เคลียร์พื้นที่ทำความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องจริยธรรมอย่างเดียวนี่ให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะตีคลุมไปหมดเลยทั้งโลกทั้งทุกๆชีวิตไม่ได้หมายเฉพาะจริยธรรมของลูกจ้างของข้าราชการแต่มันควบคุมไปหมดของคนรวยของคนจนของเทวดาของมนุษย์ของเศรษฐีของคนยากคนจนของนายจ้างของลูกจ้างเป็นจริยธรรมสำหรับชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะตัวจริยธรรมนั้นคือคุณธรรมที่จะทำให้เกิดชีวิตที่ดีงามเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นคุณงามความดีของชีวิตและตัวจริยธรรมนี้จะต้องโยงไปถึงรากเหง้าที่เกิดขึ้นพื้นฐานของมันก็คือตัวสัจธรรมสัจธรรมเมื่อเข้าใจสัจธรรมแล้วก็จะมารู้จักตัวจริยธรรมตัวสัจธรรมนั้นจะเป็นพื้นฐานเป็นแกนกลางเป็นที่มาเป็นอากรแห่งจริยธรรมสัจธรรมนั้นไม่ขึ้นกับการกับเวลากับยุคกับสมัยสถานที่เหตุการณ์บุคคลทั้งหลาย
แต่มันจะเป็นของจริงของมันอยู่อย่างนั้นคือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทีนี้เมื่อเราต้องการพ้นในสิ่งที่ดีที่งามจะต้องรู้จักตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้อยู่ในนั้นทีนี้เมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมแล้วก็มารู้จักความถูกต้องสิ่งที่จะกระต้องกระทําลงไปในตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาวดินไม่ว่าจะเป็นชาวฟ้า ทีนี้ไอ้ตัวปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทํานี้แหละคือตัวจริยธรรมความหมายมันลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นศาสนาทุกๆศาสนาจึงเป็นตัวจริยธรรมทางพุทธศาสนาเรียกว่าพรหมจริยังไอจริยังก็คือจริยธรรมนั่นแหละทีนี้พรหมเติมเข้าไปอีกข้างหน้าก็เรียกว่าประเสริฐพรหมจริยก็แปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐสูงสุดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมไม่ว่าจะเป็นชีวิตชาวดินหรือชีวิตชาวฟ้าทีนี้พวกเราเรียกตนเองว่าชาวดินชาวดินแต่วันนี้ชาวดินต้องมาประชุมกันบนโรงแรมชั้นหรูหราซุปเปอร์เดลุกที่โรงแรมอิมพีเรียลเนี่ยห้องแอร์ปรับอากาศมานั่งโต๊ะมาฟังกันอย่างนี้น่าชาวดินจริงๆน่าจะมีจริยธรรมของชาวดินก็ลดตัวเองลงไปใกล้ชิดกับดินเหมือนพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ท่านเกิดใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินแสดงธรรมใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินหลังจากนั้นท่านได้ตรัสรู้อะไรต่างๆนี่ก็อยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินสุดท้ายตอนตายพระพุทธเจ้าก็ตายอย่างซูเปอร์เดินลุกใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระในทางพุทธศาสนาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบวชมาปั๊บอุปัชฌาย์ก็จะบอกแล้วลูกมุลาเซนาสนังนิสายะปะพชังตัสเตยาวชีวังอุสาโหกลานิโยตีนติดดินเนอร์บวชมาแล้วว่าอย่างนี้คุณจงภาคเพียรพยายามตลอดชีวิตอาศัยตามโคนไม้อยู่อาศัยก็มีพิเศษสเปเชียลิตี้ขึ้นมาบอกว่าอติเลกลาโพวิหะลังปาสาทังห้ำมียังอัตโยหังกูหังถ้ามันจะมีลักษณะพิเศษชาวบ้านชาวช่องเขาทำให้อยู่ด้วยความเคารพศรัทธาก็อยู่ไปตามปราสาทตามวิหารปราสาทคือเรือนยอดจะมีที่บุงที่บังมีประตูรูช่องหน้าต่างอย่างดีปิดมิชิดได้เปิดได้อย่างนี้เรียกว่าปราสาทวิหารก็คือมีที่มุงที่บังมีพื้นยกขึ้นต่อมาก็มีอัฐโยคังเรือนมุงแถบเดียวกับเทิบหมาหอนถ้าเป็นภาคอีสานเป็นภาคกลางเรียกว่าเพิงหมาเงินต่อมาก็หำมียังเรือนร่นยกพื้นขึ้นมาไม่มีหลังคามงแบบเวทีหมอลำกลอนต่อมาก็โคหังคือเถื่อนคือถ้ำอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นทางพุทธศาสนานั้นตีนติดดินเป็นชาวดินแท้ๆของพวกเราควรจะเรียกว่าชาวฟ้านั่นเห็นไหมล่ะจริยธรรมมันครอบคลุมลงไปไม่ใช่เพียงการพูดการกระทำทางกายแต่มันจะควบคุมลงถึงการคิดทางจิตทางใจเลยเพราะนั้นถ้าเข้าใจจริยธรรมมีจริยธรรมแล้วไม่ว่าผู้ใดจะเป็นอะไรมันจะดีจะงามจะหลั่งไหลออกมาซึ่งประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันจะไม่มีเลยแม้มีก็มีขึ้นมาในขณะที่จริยธรรมอ่อนแอเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรยายในวันนี้1ชั่วโมงในอาตมาว่ามันน้อยมากเลยก็อยากจะขอพูดต่อไปว่าจริยธรรมคำเดียวนี้ถ้าเข้าใจหมดแล้วก็ไม่ต้องแยกว่าเป็นจริยธรรมของลูกจ้างของนายจ้างขอให้ทุกคนเข้าใจจริยธรรมและมีจริยธรรมทีนี้จริยธรรมจะปรากฏตัวปรากฏโฉมหน้าออกมาได้ก็ออกมาจากสัจธรรมคือตัวธรรมชาติเมื่อเข้าใจตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือจริยธรรมที่สูงสุดทีนี้เมื่อมันปฏิบัติให้จริยธรรมปรากฏตัวออกมาไม่ได้เนื่องจากอุปสรรคปัญหานานาประการคนเกิดมาในโลก
มีทั้งคนละเอียดมีทั้งคนหยาบกระด้างมีทั้งคนนุ่มนวลคนแข็งกร้าวมีทั้งคนดีคนชั่วพูดง่ายๆสับสนปนเปกันไปในโลกในสังคมเพราะโลกนี้มันเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุขัยของมนุษย์ที่มีในโลกจะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปการจะให้จริยธรรมปรากฏตัวเผยโฉมหน้าออกมาเป็นพ้นสู่สังคมสู่ชีวิตได้อย่างดีอย่างงามมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีคนไม่เสมอกันอย่างกล่าวแล้วมีคนดีมีคนชั่วมีคนสูงคนต่ำจึงต้องมีอีกอันหนึ่งออกมาช่วยจริยธรรมสำหรับตีกรอบเบิกช่องให้จริยธรรมได้ผลักดันให้จริยธรรมได้เดินหน้าออกมาโดยตัวนี้เป็นแนวหน้าเอกอันหนึ่งหรือเป็นปราการเอกอันหนึ่งป้องกันทำให้จริยธรรมปรากฏตัวออกมาได้ตัวนี้เรียกว่าบัญญัติธรรมในตัวบัญญัติธรรมก็คือกฎหมายของบ้านของเมืองวินัยถ้าเป็นพระทรงองค์เจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสมัยแรกๆของศาสนาพุทธพระอรหันต์1,250รูปที่มารวมกันที่ป่าภัยในวันมาฆบูชาที่ท่านได้แสดงโอวาทปาติโมกข์พระอรหันต์1,250รูปนี้มีจริยธรรมเต็มเปี่ยมเป็นพระอรหันต์โดยเข้าใจธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างถูกต้องอย่างได้ผลท่านเหล่านี้จึงสมบูรณ์ด้วยจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งสัจธรรมแต่พระวินัยในสมัยนั้นมันไม่มีถึง227ข้ออย่างนี้มันไม่มีมากมายพระอรหันต์จำนวนมากมาพบกันนั้นสมัยนั้นมีวินัยเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลรวมอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจของท่านเหล่านั้น43ข้อเท่านั้นเองนะแต่ในนี้มันมีขึ้นมาตั้งในปฏิโมกข์ก็227นอกปฏิโมกข์ก็580เข้ามาแล้วรวมกันเข้ามันก็ตักเข้าไป800กว่าข้อนะแต่ความเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าน้อยไม่มีคือยิ่งมีแต่คนมีหยาบคายมีแต่คนว่ายากสอนยากนั่นแหละที่ออกบัญญัติธรรมออกกฎหมายพระเรียกว่าวินัยมามากๆแล้วเนี่ยเพื่อมาตีกรอบไม่ให้บุคคลที่อ่อนแอทางจริยธรรมนี้แสดงตนออกมาเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตนเองและในขณะเดียวกันก็เพื่อเบิกช่องเปิดโอกาสให้จริยธรรมได้สำฤทธิ์ผลฟังให้ดีเพราะเหตุนั้นวันนี้ท่านจะได้ฟังท่านหัวหน้าสำนักงานที่ดินของเราพูดเรื่องวินัยของลูกจ้างวินัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดินอะไรต่างๆนี่มันมีอย่างไรวินัยตัวนี้เป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นมาในกฎหมายด้วยอย่างกฎหมายเอากฎหมายตั้งแต่มาตราแห่งรัฐธรรมนูญการปกครองมาตราที่1ออกมาเป๊ะก็บอกว่าทุกคนจะต้องรู้จักกฎหมายจะบอกว่าไม่รู้จักกฎหมายและกระทำผิดไม่ได้ต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรานี้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ว่าคนจะรู้จักกฎหมายหมดทุกคนเพราะว่ากฎหมายก็ออกมาอยู่เรื่อยๆครม.ประชุมกันทีนึงเป็นมติออกมาก็เอาอย่างเดียวบังคับใช้ทันทีใครจะไปรู้จักกฎหมายในทุกข้อแล้วกฎหมายก็บังคับในตัวกฎหมายคือบัญญัติธรรมเพราะว่าจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้และกระทำแต่อาตมาจะบอกว่าถ้าเรามีจริยธรรมบัญญัติธรรมเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีทางที่จะถูกลงโทษตั้งมีจริยธรรมพูดง่ายก็คือเรียกว่ามีศีลมีธรรมนั่นเองเอาแค่ศีล5ข้อนี้แหละกฎหมายจะออกมา 80,000 ข้อศีล5ข้ออันเป็นตัวจริยะนี่ก็จะสามารถรองรับปิดกั้นความผิดในบัญญัติธรรมนั้นได้ที่นี่มันสำคัญว่าทำยังไงจะให้จริยธรรมสมบูรณ์แบบออกมาให้จริยธรรมกับสัจธรรมเข้าถึงกันได้บรรจบกันได้ตัวนี้แหละสำคัญมากที่เราจะเดินคู่กันต่อไปให้จริยธรรมกับสัจธรรมเข้าถึงกันได้บรรจบกันได้ตัวนี้แหละสำคัญมากที่เราจะเดินคู่กันต่อไปโลกในปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหา
ปัญหาในการเบียดเบียนกันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตนับวันจะรุนแรงแข็งก้าวในสังคมจนเกิดมนุษย์อันตรายที่ไว้ใจกันไม่ได้แม้แต่จะนอนอยู่ด้วยกันหายใจรถกันระหว่างผัวระหว่างเมียถ้าจริยธรรมอ่อนแอมันก็ไว้ใจกันไม่ได้เมื่อนอนอยู่กับศัตรูเนี่ยฟังให้ดีโลกทุกวันนี้ได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลวิทยาศาสตร์ผลิตผลออกมาคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้เป็นตัวช่วยขยายขอบเขตความสามารถของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจตามองเห็นไกลๆมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่เท็กซัสที่แคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสอเมริกาเมื่อเช้าตอนเย็นเห็นที่ประเทศไทยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่สกลนครเดี๋ยวนี้ออกทีวีเห็นกันทั่วประเทศไม่ทันนักขยายทางตาขยายทางหูขยายทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าขยายพวกคอนเซปชันของเซนส์เฟียพวกนี้ออกมาแต่แม้จะขยายเหมือนตาทิพย์เหมือนหูทิพย์เหมือนจะเหาะเฮินเดินอากาศดำดินบินบนได้หมดมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาก็ยิ่งมีความต้องการมากมีฟืนมากไฟก็ไหม้ก็ไปมากใส่เข้าไปเท่าไหร่ไม่อิ่มเชื่อตรงนี้แหละมันจะเกิดปัญหาในการแสวงในการบริโภคตัวเทคโนโลยียิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งสว่างสวัยทางหูทางตาสว่างสวัยจิตใจก็ยิ่งมืดมนร่างกายเยือกเย็นด้วยแอร์ปรับอากาศแต่จิตใจก็เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาผลิตผลของวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีมามีอิทธิพลเนื้อจิตเนื้อใจทำให้คนช่อลาดบังล้วงกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบคอรับชั้นกันขอให้ข้าพเจ้าได้มาเพื่อบริโภคความสะดวกสบายไม่มีอะไรมาหักห้ามรองรับจิตใจที่ทะเยอทะยานนี้ให้เกิดความพออกพอใจขึ้นมาปัญหาใหญ่ก็เลยเกิดขึ้นตัวนี้แหละจะเป็นหน้าที่ของจริยธรรมทุกวันนี้โลกเจริญถึงขนาดที่เรียกว่า push button aid เรียกว่ากดปุ่มทำอะไรอะไรกดปุ่มนั่งอยู่ตรงนี้จะพูดกับใครที่อเมริกากดปุ่มแช็กๆก็สามารถที่จะพูดกับผู้นั้นได้อยากจะดูเรื่องราวอะไรกดแปะเข้าไปก็สามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารสำเร็จรูปของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเรียกว่าอาหารกระป๋องของมันอยากจะดูอะไรก็ใส่กลับเข้าไปในวิดีโอกดเพียงกล้ามนิ้วเท่านั้นแหละไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อแป๊กก็เห็นแล้วอยากกินทั้งหูก็ใส่เข้าไปอีกกดแป๊กสเตอริโอก็ดังขึ้นอย่างนี้มันขยายขยายขยายแล้วก็ยิ่งมีความปรารถนามากเข้าเหมือนไฟไม่เคยอิ่มเชื่อปัญหาที่มันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันก็ต้องแสวงหามันก็ต้องดิ้นรนต้องยื้อแย่งต้องเอารัดเอาเปรียบถ้าเราไม่เอาคนอื่นก็จะเอาเราต้องมีเอาอะไรมาเป็นตัวอุดช่องว่างตรงนี้ให้มันสงบให้มันเยือกเย็นให้มันมีความสุขลงได้การเบียดเบียนกันก็จะน้อยลงก็เป็นหน้าที่ของจริยธรรมจริยธรรมนั้นจะต้องเกิดมาจากศาสนาทุกๆศาสนาเหมือนกับเทคโนโลยีต้องเกิดมาจากวิทยาศาสตร์ทุกสาขาทุกแขนงจะผลิตผลออกมาเป็นวัตถุเรียกว่าเทคโนโลยีทางนี้แต่ศาสนาทุกๆศาสนาก็จะผลิตจริยธรรมที่เรียกว่าโมรัลหรือว่าเอทิคส์ออกมาเพื่อรักษาจิตใจของมนุษย์ให้มีดุลยภาพดำรงอยู่ทุกสถานการณ์แห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมเพราะนั้นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ขออภัยพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามคนนี้หน่อยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทฤษฎีพวกอะตอมต่างๆจนได้สร้างเป็นระเบิดปรมาณูขึ้นมาวิวัฒนาการทั้งนิวเคลียร์ทั้งหลายทุกวันเนี่ยมาจากมันสมองของท่านผู้นี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยแกเป็นคนละเอียดมีความสนใจทางศาสนาด้วยและรู้สึกแกจะพูดถึงพุทธศาสนาบ่อยๆเมื่อแกค้นพบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแกก็มองเห็นคุณของมันและแกก็มองไกลถึงโทษของมันที่เรียกว่าอาถีนวะมีคุณเป็นมหันต์มีโทษเป็นอนันต์ต่อไปคนยุคหลังๆที่จะบริโภควิทยาศาสตร์อันเป็นผลิตผลจากมันสมองของนักวิทยาศาสตร์และผลิตออกมาเป็นเทคโนโลยีคนทั้งหลายจะหลงไหลตะกลุ่มตะกามหมกมุ่นสยบกับสิ่งเหล่านี้แล้วจะเบียดเบียนกันถ้าคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีจริยธรรมหน้าที่ทางศาสนาจะต้องรับผิดชอบอย่างหนักหน่วงต่อผู้คนต่อชะตากรรมของโลกด้วยกันนำจริยธรรมเข้าสู่จิตใจของคนแกพูดว่า the words of the future depend on moral force or moral strength เ
ขออภัยให้พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ภาษาฝรั่งบ้างข้าต่างประเทศบ้างก็คงไม่เป็นไรเพื่อแก้ว่าโลกชะตากรรมของโลกชะตากรรมของมนุษยชาติในโลกนี้ว่างั้นเถอะนะในอนาคต depend on moral force or moral strength มันก็จะขึ้นอยู่คือแล้วแต่ความแข็งแกร่งมั่นคงของจริยธรรมของศีลของธรรมถ้าเมื่อใดโรคอ่อนแอทางจริยธรรมอ่อนแอทางศีลทางธรรมเมื่อนั้นชะตากรรมของโลกก็จะไปสู่ความหายนะเพราะว่าทุกคนก็ผลิตอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะอาวุธมหาปารัยที่มีอยู่ในแต่ละคนกดกล้ามนิ้วทีเดียวเท่านั้นใช้กล้ามนิ้วทีเดียวเท่านั้นก็สามารถทำลายกันให้พินาศย่อยยับชั่วพริบตาตรงนี้แหละมันน่ากลัวนี่เรามองทั้งโลกนั่นนะมองทั้งโลกเด็กได้มองใกล้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตโลกทั้งโลกตลอดทั้งสรรพสัตว์ต้นไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่ชะตากรรมของสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่ที่ความแข็งแกร่งทางศีลธรรมทางจริยธรรมทุกวันนี้เป็นอย่างไรทางพงไพ่ป่าแปนตายเกี่ยงขออภัยป่าเขาลำนองไพรก็ต้องถูกเบียดเบียนแม่ธรณีก็ต้องร้องไห้ผ้านุ่งผ้าห่มถูกมนุษย์ในโลกนี้ล่อฆ่าเผาลนไฟเผาเอาผิวหนังแม่ธรณีคือแผ่นดินเผาแผ่นดินทางป่าไม้ขุดภูเขามาถล่มเอาทรัพยากรธรรมชาติโม่หินขุดหาเพชรหาพลอยหาแร่อะไรต่างๆนอกจากนั้นก็ทำเขื่อนอ่างคูคลองขึ้นมาตรงไหนเคยหนักเป็นเบาตรงไหนเคยเบาเป็นหนักไฟเผาป่าเผาดงเรียกว่าข่มขืนธรณีเลยทีเดียวข่มขืนแก้ผ้าธรณีโดยการถางป่าออกมาไฟเผาธรณีตามผิวหนังธรณีก็เลยกันแสงคือร้องไห้นี่คือการอ่อนแอทางจริยธรรมหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นความแห้งแล้งก็ดีพายุถล่มก็ดีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมสารพัดที่มันจะเป็นได้ไหมผลทั้งทางตรงและทางอ้อมมันก็เกิดมาให้เห็นเพราะจริยธรรมของมนุษยชาติเอาละทีนี้เราวกเข้ามาสู่ตัวจริยธรรมเวลาของเรามันมีไม่มากดังกล่าวแล้วเดี๋ยวพูดช้าๆมันก็ไม่ทันจะทำความเข้าใจให้แก่ท่านได้ชัดเจนพวกก็มาสุขว่าจริยธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าโมรันโลกทุกวันนี้ฝากชะตากรรมไว้กับจริยธรรมพวกฝรั่งมั่งค่าประเทศชาติที่เจริญแล้วก็ฝากกันคิดฝากกันค้นให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้หมายความว่าการเจริญความเจริญหรือว่าพัฒนาทางวัตถุและเทคโนโลยีนี้มันจะถึงยุคอุดตันไปถึงเส้นทางที่อุดตันจะนำมาสู่ปัญหานานาประการทุกรูปแบบถ้าไม่กลับคืนสู่วัฒนธรรมสู่จริยธรรมเพราะนั้นเสียงเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกาทศวรรษที่ผ่านมาเขาพูดพร้อมกันว่า back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมคือกับคืนสู่ศาสนาสู่ศีลสู่ธรรมสู่จริยธรรมในทางศาสนานี่เขาก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะว่าปัญหามันมากขึ้นทีนี้แหล่งผลิตจริยธรรมออกมาก็คือศาสนาทุกๆศาสนานั่นเองวันนี้เราอาจจะต้องพูดไกลไปทุกๆศาสนาให้มันเป็นสากลจะพูดถึงจริยธรรมสากลเลยจะมาตรฐานกว่าจริยธรรมของลูกจ้างและข้าราชการหรือว่าข้าราชการและลูกจ้างถ้าเศรษฐีไม่มีจริยธรรมมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดแต่ถ้าเศรษฐีมีจริยธรรมมีธรรมะในใจมันจะเป็นเศรษฐีใจบุญเกื้อกูลต่อคนยากคนจนต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าเศรษฐีไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมมันไม่เป็นเศรษฐีใจบุญมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงสูบเลือดสูบเนื้อคนยากคนจนถ้าหัวหน้าเจ้านายไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมมันก็จะเอารัดเอาเปรียบข่มเหงลูกน้องบริวารข้าราชการและลูกจ้างข้าราชการที่เป็นลูกน้องหรือเป็นลูกจ้างหรือคนยากคนจนที่ไม่มีธรรมะไม่มีจริยธรรมมันก็จะเป็นคนยากคนจนที่ก่อปัญหาเป็นลูกน้องที่ก่อปัญหาเป็นลูกจ้างที่ก่อปัญหาทุกรูปแบบเดินขบวนเรียกร้องสไตล์อย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเผาบ้านเผาเมืองมันบูชาอบายามุข
มีแต่ความเสื่อมเต็มตัวแต่ถ้าคนยากคนจนมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมเขาจะเป็นสัตตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลาขณะนี้แค่ไหนเพียงไรควรจะทำอย่างไรเขาจะจัดการกับตัวเขาเองอย่างถูกต้องขอให้เข้าใจให้ดีๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดเฉพาะจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างก็ได้เราพูดตีคลุมไปหมดเลยเรียกว่า universal ethics universal ethics คือจริยธรรมสากลพวกฝรั่งเขาคิดเขาค้นมาเหมือนกันเมื่อโลกได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นมันมีปัญหาเขาคิดว่าโลกนี้ควรจะมีอะไรเป็นเครื่องถ่วงดุลเขาก็มองไปมาก็เห็นว่าต้องมีจริยธรรมจริยธรรมนั้นจะต้องเป็นจริยธรรมสากลไอ้ตัวจริยธรรมสากลนี้เขาพูดเป็นศัพท์ทางภาษาลาตินเขาว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมก็คือสิ่งที่สูงสุดดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงด้วยกันทุกคนได้นี่สัมมัมบูนัมนั่นแหละเขาเรียกว่า the utmost goodFor the man can guess is very right. It's in very right. ที่เรียกว่า utmost goodness คือความดีอันสูงสุด The man can guess is very right. Very right. ที่คนเราสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตนี้จริงๆvery light very light ชีวิตที่จริงๆในขณะนี้ไม่ต้องรอจากตายแล้ว a small goodness the man can guess is in very light พูดเป็นภาษาทางศาสนาคริสเตียนก็เรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจะต้องอยู่ในมือของเราในชีวิตนี้สามารถเข้าถึงได้ที่เรียกว่า the kingdom of god is in our hand ที่นี่ในจำนวนจริยธรรมสากลที่คนทั้งหลายควรเข้าถึงได้ที่เรียกว่ามันเป็น utmost goodness เนี่ยเป็นความดีที่สูงสุดนี่คืออะไรเราก็ลองเหลือไปดูจริยธรรมสากลบ้างก็ได้โดยไม่ต้องใจแคบอยู่แค่พุทธศาสนาเราจะต้องเอาทุกๆศาสนานั่นแหละที่ยอมรับกันหรือความจริงและเหตุผลที่สมบูรณ์แบบอันเกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ในจำนวนจริยธรรมสากลที่นักจริยธรรมทั้งหลายเขาคิดค้นออกมานั้นเขาก็สรุปลงได้ว่ามันมีอยู่4อันอันแรก happiness ความสุขอันที่2 perfectness ความเต็มอันที่3 duty for duty sake บริสุทธิ์หน้าที่บริสุทธิ์อันที่4สุดท้าย universal loveความรักสากล love everybody as yourself lovefulness everybody as yourself ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งมั่งค่าไปหน่อยเพื่อจะให้มันทันกับเหตุการณ์เราจะเห็นได้ว่า4ข้อนี้ถ้าเป็นไปได้มันก็บราโวหรือวิเศษเลยพอครั้งแรกก็พูดถึงความสุข happiness ความสุขท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าถ้าคนเราสามารถมีความสุขได้อยู่อย่างมีความสุขพูดออกมามันก็มาด้วยความสุขกระทำก็กระทำด้วยความสุขคิดมันก็คิดด้วยความสุขความสุขของเขาเนี่ยไม่ว่าจะออกมาทางคำพูดทางการกระทำทางความคิดมันจะออกมาสู่โลกสู่สังคมสู่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสู่คนใกล้ชิดที่ถ้าคนมีความทุกข์มันก็พูดด้วยความทุกข์กระทำด้วยความทุกข์คิดด้วยความทุกข์เอาความทุกข์นั่นแหละมาระบายมาป้ายมาสีเพราะเขาได้รับความเร่าร้อนเขาเบียดเบียนตัวเขาเองแล้วเขาจะเลิกไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ถือว่าความสุขนี่เป็นแกนกลางที่ตั้งลงแห่งจริยธรรมคนมีความสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่เป็นสุขเดินอยู่เป็นสุขนอนอยู่เป็นสุขทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขจะพูดจะคิดจะทำมันก็นำความสุขนี้ออกไปให้แก่คนอื่นไม่ใช่แต่การเจริญสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิจิตที่มีความสุขนั้นเป็นจิตชนิดใดล่ะลองคิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าจิตถูกกลุ่มรุมด้วยราคะโทสะโมหะอยู่เขาก็จะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่น
เขาจะคิดอะไรก็คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นกระทําอะไรก็ทําเพื่อเบียดเบียนตนเองกระทําเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นลองคิดดูจะพูดอะไรก็พูดเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นในเมื่อจิตเขามีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมอยู่จิตชนิดนั้นเป็นจิตที่ไม่มีความสุขที่นี่ในจริยธรรมสากลเขาบอกว่าแฮปปี้เนสอย่างมีความอยู่อย่างมีความสุขชีวิตที่มีความสุขสุขนี้อาจจะไม่ร่ำรวยด้วยเงินทองก็ได้อาจจะบ้านหลังเล็กๆก็ได้ความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลไม่อยู่ที่เทคโนโลยีคนในยุคเทคโนโลยีนี้แหละยิ่งมีความทุกข์มากแกดูไปแล้วมนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐแต่เกิดในสมัยเทคโนโลยีกลายเป็นสัตว์ประสาทปรารถนาเทคโนโลยีดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่ได้มากอบตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้ผูกคอตายกินยาตายเจนได้ว่าประเทศที่เจริญที่สุดประเทศที่เจริญที่สุดทางเทคโนโลยีนี้มีปัญหาในการเป็นโรคประสาทมากฆ่าตัวตายมากจิตใจเปราะบางอ่อนแอมากกว่าประเทศที่ยังไม่เจริญทางวัตถุเทคโนโลยีประเทศคนผิวดำทางแอฟริกาที่ล้าหลังเขามีความอดทนมากกว่าความเข้มแข็งทางจิตใจมากกว่าไม่เป็นโรคประสาทมากเท่ากับประเทศซีวิไลที่เจริญแล้วแล้วการฆ่าตัวตายเขามีอัตราน้อยกว่าก็จะเห็นได้ว่าเขามีความสุขกว่าแล้วเขามีความทุกข์กว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือคนที่มีความทุกข์เต็มที่คนที่เป็นโรคประสาทปั๊มปั๊มเป๋อๆนี่ก็เรียกว่ามีความทุกข์ขั้นโคม่าแล้วเพราะเหตุนั้นความสุขที่พูดถึงแฮปปี้เนสนี่มีคนไปถามพระพุทธเจ้ามีนักบวชนอกศาสนาไปถามพระสารีบุตรชื่อชมพูขาทกะว่าท่านสารีบุตรชื่อว่าความสุขความสุขนี้คืออะไรอะไรชื่อว่าความสุขเท่ากับความพอใจความพอใจคือความสุขเมื่อเกิดความพอใจขึ้นแล้วนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่เป็นสุขนอนอยู่เป็นสุขก็ทำอะไรเป็นสุขจะคิดจะทำจะพูดอะไรมันเป็นสุขทั้งนั้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดความไม่พอใจคิดก็เป็นทุกข์พูดก็เป็นทุกข์ทำอะไรอยู่ก็เป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศมันตกนรกติดแอร์ขี่เครื่องบินอยู่บนอากาศมันก็ตกนรกอยู่บนเครื่องบินนู่นเพราะนั้นความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจ มีความเป็นความพอดีสมตามัตตามัชฌิมาพอดี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 อยู่ยังไงก็พอดีในความพอดีก็พอใจตนเองด้วยทีนี้เทคโนโลยีวัตถุสมัยใหม่นี่มันทำให้คนพอดีได้ไหมล่ะมันทำให้คนเป็นบ้าเพราะความปรารถนาของมันสมแล้วที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์แกบอกว่า the worst of the future depend on moral force moral strength ชะตากรรมของมนุษยชาติในอนาคตอยู่ที่ความแข็งแกร่งทางจริยธรรมอำนาจแห่งจริยธรรมเท่านั้นคิดดูว่าชีวิตเดียวชีวิตแต่ละบุคคลถ้าไม่มีจริยธรรมในโลกที่เจริญทางวัตถุเทคโนโลยีนี้เมื่อไม่ได้ดังใจตามปรารถนาที่ตนเองปรารถนาที่จะได้มาบริโภคซึ่งเทคโนโลยีเมื่อนั้นการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเกิดขึ้นไม่ได้ดังใจกลัดกุ้มก็เป็นโรคประสาทขึ้นมาละนั่นนะเขาไม่มีทางออกกินยาตายฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผัวฆ่าตนเองตายเพราะปัญหาทางเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจที่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ทีนี้คำว่า happiness คือความสุขนี้แหละถ้าคนเรามีความสุขมันก็พูดออกมาด้วยความสุขกระทำด้วยความสุขคิดด้วยความสุขเอาความสุขเที่ยวระบายป้ายสีกับคนอื่นคนมีความทุกข์มันก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเพื่อจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตนเองพูดยกตัวอย่างให้เห็นง่ายสมมติว่าท่านข้าราชการทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี่แหละข้าราชการที่ดินของเราเนี่ยมีเงินเดือน 5,000 6,000 7,000 8,000 ก็ตามเขาให้ท่านใช้เป็นเงินเดือนเดือนหนึ่ง30วันแต่พอเงินเดือนออกท่านใช้วันเดียวหมดเลยดีไม่ดีวันเดียวท่านใช้2เดือนในขณะที่หมดไปแล้วชีวิตท่านไม่ใช่ว่าจะนอนหลับทั้งเดือนหนึ่งแล้วจะตื่นมาใหม่วันที่2 3 4 5ถึง29ถึง30ท่านยังจะต้องกินต้องอยู่ทีนี้ท่านจะเอาอะไรมาอยู่มากินมาบริหารชีวิตครอบครัวตนเองในเมื่อท่านบริโภคท่านกินเสร็จแล้ววันเดียวหมดเข้าครับเก่าบาเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆไฟสลัวสลัวมีคนป้อนกินทางปากไม่พอต้องมากินทางหูฟังเสียงเพลงหวานหลังจากนั้นถึงมากินทางตาดูวับวับแวมแวมอย่างนี้กินทางจมูกกินหอมเข้าเครื่องอยู่กินทางสัมผัสทางกายได้เข้าได้ครึ่งอยู่อย่างเงี้ยเงินเดือนของท่านไม่พอท่านใช้วันเดียวหมดดีไปดีตกติดลบอีก2เดือนแล้วอีก29วันหลังอ่ะ
ท่านยังจะต้องโยดต้องกินทีนี้ท่านจะเอาอะไรมากินท่านกินหมดแล้วท่านเบียดเบียนท่านแล้ววันนี้หมดท่านเบียดเบียนของท่านล่วงหน้าไปตั้ง29 วันความทุกข์ก็ต้องเกิดมีแก่ท่านทีนี้ท่านจะต้องดิ้นรนยื้อแย่งละแสวงหาละช่อราดบังหลวงยืมใครยืมได้แล้วก็ไม่ได้ให้เขาเพราะมันไม่มีจะให้ปัญหาก็ตามมาเป็นดินพอกหางหมูเห็นไหมมันก็ต้องเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ดีๆเพราะตนเองมีความทุกข์แล้วไปเที่ยวไปไหนก็เอาความทุกข์นั้นไปเที่ยวเบียดเบียนลองคิดดูเพราะนั้นคำว่าแฮปปี้เนสของเขาเนี่ยมันก็ถูกแต่ว่ามันอาจจะมีความมีภาษาไม่พอก็ได้คำว่าแฮปปี้เนสแฮปปี้เนสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทางกามารมณ์ซะมากกว่าในความรู้สึกทางศาสนาว่าแฮปปี้เนสมันจะเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินตรงกับคำที่เป็นส่วนของบุคคลว่าpleaser อะไรพวกนี้มากกว่าคือแฮปปี้เนสในคนจะสนุกสนานร่าเริงด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆถ้าอย่างนี้อันตรายนะเบียดเบียนนะแต่ในทางศาสนาคำว่าแฮปปี้เนสเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นคำใหม่ว่า blissfulness ดีกว่าถ้าเป็นส่วนบุคคลเป็นส่วน personal ก็ควรจะเป็น blissfulness คือความสุขสงบเยือกเย็นจริงๆในจิตในใจถ้าเป็นส่วนของสังคมก็ควรจะเป็น peacefulness คือสังคมสงบระงับปราศจากการเบียดเบียนอยู่กันแบบfraternality แบบพาราดอนภาพแบบพี่แบบน้องมองได้สองแง่ถ้าเป็นแง่ของส่วนตัวของอินดิวิดวลของส่วนบุคคลส่วนตัวก็ควรจะเป็น blissfulness คือความสงบเยือกเย็นทางจิตใจทางวิญญาณจะไม่มีโอกาสที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นเลยทีนี้ถ้ามองในส่วนสังคมอันเป็นพ้นมาจากทุกๆคนมี blissfulness ก็กลายมาเป็น peacefulness on social คือความสงบทั้งสังคมเลยอันนี้ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้จริยธรรมมันก็สัมฤทธิ์ผลให้เห็นชัดเจนทุกคนก็จะพูดจะทำจะคิดด้วยสิ่งที่เรียกว่า blissfulness นำไปสู่ peacefulness ของสังคมไม่ว่าผู้นั้นจะทำอะไรที่นี่ต่อมาอันที่สองจริยธรรมสากลของนักจริยธรรมทั้งหลายเอาสากลมาพูดกันมันจะเป็นสากลแท้หรือสากลเก๋อย่างไรก็ตามแต่ถ้าเข้าถึงจริงๆอาตมาก็คิดว่ามันต้องเป็นแน่ๆอันที่สองเขาใช้คำว่า perfectness คือความเต็มชีวิตที่เต็มชีวิตที่เต็มเต็มทางจิตใจทางวิญญาณไม่ระเหเร่ร่อนไม่กระวนกระวายไม่พร่องไม่ขาดไม่วินมีอะไรก็พอใจอยู่กับสิ่งนั้นไม่เป็นคนเร่าร้อนร่านรนกระวนกระวายทำหน้าที่ทำอะไรอยู่ก็มีความเต็มตากแดดอยู่ก็มีความสุขร้องเพลงทุกวันฉันมีความสุขหัวใจอย่างนี้ได้ไหมขอไปว่าตัวองค์ชาร้องรำดับเพลงนะถ้าผู้ใดสามารถทำให้ตนเองมีความสุขและความเต็มได้จริยธรรมคือธรรมที่หลั่งไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีเกื้อกูลประโยชน์นำคุณงามความดีมาสู่ตนเองสู่ครอบครัวสู่สังคมก็จะเกิดขึ้นปราศจากการเบียดเบียนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นลูกจ้างนายจ้างไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครแม้แต่ตาบอดขอทานเขาก็มีความสุขได้ถ้าเขาเกิดความเต็มใจขึ้นมาเมื่อไรเขาก็ร้องเพลงอาตมาเห็นตาบอดร้องเพลงใช่ไหมล่ะถือขันเที่ยวขอทานเลาะตามรถบัสตามสถานีบขสตาบอดบอกว่าทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจมือเอื้นห้องว่างเปล่าว่าอยากดีเนี่ยเพลงก็ประทับใจมากเลยอธิบายแล้วประทับใจตาบอดจิตว่างได้มีหัวใจเหมือนห้องว่างเปล่าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็ perfectness เท่านั้นเองจะเป็นอะไรจิตใจวิญญาณมันเยือกเย็นมันเต็มอยู่อย่างไรก็ได้เข้าใจชีวิตอันนี้ต้องอาศัยปัญญานะไม่ใช่เพียงลมๆแรงๆปัญญาจะต้องประจักษ์แจ้งสัจธรรมด้วยว่าจะเอาอะไรล่ะเราเกิดมาเราก็มาแต่ตัวเปล่าใครหาบเอาสมบัติมาก็หาไม่ถึงคราวจากทอดทิ้งมิเอาไปติดตามได้แต่บาปบุญของคุณเองบาปบุญของคุณนั้นจะติดตามคุณไปอันยศศักดิ์อัคฐานบริวารพร้อมจะห้อมล้อมเราได้เพียงชั่วหนยามชีพดับทับถมดินสิ้นฝูงชนไปแต่ตนโดดเดี่ยวแต่เดียวได้ว่าอย่างนี้
ชีวิตนี่มันไม่มีอะไรมันมีเพียงกายกับใจถ้าเข้าใจมันแล้วมันก็จะเต็มขึ้นมาได้ชีวิตนี้มีอะไรที่ใหญ่ยิ่งผู้ที่ถือว่าดีจริงเก่งจริงอยากจะถามเขาว่าอย่างนี้อันกายนี้ชีวิตนี้ประกอบด้วยรูปนามล้วนปรุงแต่งกันตามแต่ปัจจัยจะดีเลวปานกลางก็อย่างนั้นไปจบกันตรงที่ตายไม่ไปไหนใครจะคิดแข่งขันกันอย่างไรก็จะไปจบลงตรงที่ตายถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็เกิดเพอร์เฟกต์เนตขึ้นมาฮะมันก็หลั่งไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีทางกายวาจาใจทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำนี้แต่เกื้อกูลประโยชน์แก่กันและกันแก่โลกแก่สังคมเอาต่อไปจริยธรรมอันที่สามที่เขาพูดกันมาตัวนี้ก็คือความบริสุทธิ์ครั้งแรกว่าความสุขอันที่สองความเต็มอันที่สามความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เขาเน้นไปที่การกระทำการกระทำหน้าที่การกระทำกิจและการกระทำจิตไปในตัวช่วยฟังให้ดีนะอันหนึ่งกระทำกิจทางภายนอกกระทำกิจแต่ภายในก็กระทำจิตจิตก็ถูกกระทำด้วยการรู้เท่าทันและปล่อยวางให้จิตบริสุทธิ์จิตข้างนอกทางกายกระทำก็ทำให้หน้าที่สมบูรณ์บริสุทธิ์เมื่อกระทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่คว้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมาการกระทำจิตบริสุทธิ์อย่างนี้การผลักดันออกมาสู่พลังงานภายนอกผลงานภายนอกมันก็ทำได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมภาษาฝรั่งก็เรียกว่า duty for duty is checks duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เพื่อเอาหน้าเอาตาเจ้านายจะเห็นหรือไม่จะเข้าตาเจ้านายหรือไม่จะได้ขึ้นสองขั้นหรือไม่จะเสียเปรียบคนอื่นหรือไม่เราทำไปคนอื่นก็ไม่ทำเราจะเสียเปรียบไม่มีแต่เขาจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้อย่างนี้จิตใจจะต้องกระทำไปด้วยเรียกว่าข้างนอกกระทำกิจให้สมบูรณ์ตามหน้าที่กิจจะกะโรสิยานะโรนะจมัชเชติกระทำหน้าที่ของตนของตนตนกระทำคุณงามความหน้าที่ของตนอย่างไม่ประมาทอย่างไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติจงกระทำหน้าที่ของตนตนอย่างเต็มเปี่ยมอย่าได้ประมาทเลยนี่มันตรงกับคำว่า duty for duty หรือว่าธรรมังสุจริตังธรรมังสุจริตังจเรประพฤติทำให้สุจริตก็คือกระทำหน้าที่ให้สุจริตไม่ว่าเราจะเป็นใคร เป็นลูกน้องจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้ตามหลังอย่างดีเชื่อถ้อยฟังคำกระทำอย่างถูกต้องเป็นผู้นำก็จะนำอย่างสุดความสามารถความรู้ความสามารถด้วยอำนาจในคุณทำอีกด้วยเรียกว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็จะรักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นน้ำพระคงคาจะเป็นทาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจะพอใจจอมปวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เพ็ญจะรักเป็นจันแรมที่แจ่มจางแม้มิได้เป็นต้นสนระหงจะเป็นพงอ้อสะบัดไม่ขัดขวางแม้มิได้เป็นนุชสุดสะอางจะเป็นนางที่มิใช่ไรความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันผิดแปลกตรงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้ตนเป็นเช่นคนดีสมกับที่ที่เราเป็นเช่นนั้นเอ่ยตรงนี้สรุปด้วยบทพุทธพจน์ว่าธรรมังสุจริตังจเรกิจจกโรนะโรสิยานะโรนะจมัชเชติจงประพฤติธรรมให้สุจริตรีบกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทเลยถ้าอย่างนี้มันก็ตรงกับคำว่า duty for duty is che ของฝรั่งมั่งค่าที่เขายอมรับกันอะไรมันจะเกิดขึ้นแก่สังคมนอกจากคุณงามความดีความสงบความร่มเย็นในหน้าที่ในสายงานในสังคมในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมที่นี่เราไม่เข้าใจว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะเอาอะไรมากินนี่มันคิดอย่างนี้ขออภัยถ้าจะว่าโง่ก็คงจะก่อเรียกว่าฉลาดน้อยไปหน่อยการกระทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นั้นเป็นการกระทำจิตทางกายในขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำจิตภายในให้รู้เท่าทันและปล่อยวาง
ผลของมันก็ต้องออกมาจนได้หน้าที่เพื่อหน้าที่ผลของหน้าที่ก็ออกมาเงินเดือนของท่านนั่นแหละไม่มีท่วมไม่มีแล้งชาวไร่ชาวนาเขามีท่วมเขามีแล้งเขามีแมลงลงเขามีบ้งกินเขามีราคาตกมีราคาถูกกดของท่านไม่มีเงินเดือนเดือนนี้ 5,000 เดือนหน้าเงินเดือนตกเว้ยราคาเงินเดือนไม่ขึ้นได้500มันไม่ได้ว่าอย่างนั้นมีแต่มันจะขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นทำไมจะกระทำ duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ได้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเขามีอัตราเสี่ยงสูงมากเขาทำหน้าที่หัวหกก้นขิดบาแบกหลังนุ้นก็ไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ขยันกว่าพวกเราก็ราชการซะอีกด้วยแต่อาศัยอำนาจผลักดันของกิเลสตัณหาด้วยอย่างว่าแต่อย่างไรก็ตามพวกเรานี่ถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างไรเงินเดือนก็ไม่ถูกลดแหละมีแต่มันจะขึ้นเองจริยธรรมอันนี้มันดีมากนะของลูกจ้างด้วยอยากจะพูดถึงลูกจ้างอาตมานี่ขออภัยเล่าเรื่องตนเองสักนิดหนึ่งเป็นคนบ้านนอกคลองนาลำบากยากจนลูกชาวไร่ชาวนาเบี้ยน้อยหอยน้อยเกิดมาเรียนจบชั้นป.4เท่านั้นมัธยมไม่เคยเรียนชั่วโมงเดียวก็ไม่เคยเรียนนักทำตีโทเอก็ไม่ได้กับเขาด้วยบวชมา70 พรรษาแล้ว8 พรรษาเข้าไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเรียนนักทำตีโทเอกแต่ก็เรียนอยู่เป็นประจำไม่รู้จักหยุดจักหย่อนคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพระธรรมวินัยพระไตรปิฎก21,926หน้า45เล่มอ่านตรวจค้นคว้าประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาถือเป็นการศึกษาอยู่ตลอดรู้ว่าตนเองไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรแต่ในขณะเดียวกันเมื่ออาตมาเป็นคฤหัสถ์นี่ไปทำงานทำการที่ไหนก็ไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พอไปแล้วถูกผลักขึ้นไปข้างหน้าถูกดันขึ้นข้างหน้าเป็นหัวหน้าเขาอยู่เรื่อยเลยเคยจำได้ว่าทำงานตั้งแต่วันละ8 บาทจนมาถึงเดือนละ35,000ลาออกมาบวชเขาขึ้นเป็น40,000เงินเดือนเหล่านี้ขึ้นได้อย่างไรขึ้นเพราะจริยธรรมอาตมานี่เวลาทำอะไรทำรักหน้าที่การงานเขาให้กวาดถนนเราจะกวาดให้มันดีที่สุดสุดความสามารถให้มันสะอาดสะอ้านใครจะเห็นหรือไปเห็นก็ตามฝังลักมันล่มสตีห้อยห้าถอดเสนอแง้นหนาเบิ่งล่มเฮ็ดถึกแล้วไผสตีกับเบิ่งยังถ้ำถึกแล้วไผสตีเตียนหายทั้งบ้านบ่หวั่นไหวพูดง่ายๆพูดเป็นภาษาอีสานบ้านเราก็ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราให้นายมาบังคับเราเรานี่แหละจะบังคับเรามาตรฐานกว่าดีกว่าเมื่อเราบังคับเราได้คนอื่นก็ไม่ต้องมาบังคับเราเดี๋ยวนี้เมื่อบังคับตนเองไม่ได้เหมือนการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนแต่ตนเองประชาชนนั้นไม่สามารถปกครองตนเองได้ก็วุ่นวายกันอยู่หนักๆเข้าก็มีคนอื่นมาช่วยปกครองอยากจะวุ่นวายนักยุ่งกันนักเดี๋ยวฉันจะช่วยปกครองให้ไปปกครองกันเองปกครองไม่ได้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวก็ลากรถถังออกมาปฏิวัติปฏิรูปอะไรขึ้นมามันก็วุ่นวายไปหมดเนื่องจากเราปกครองตัวเราไม่ได้นั่นเองก็เลยให้คนอื่นเข้ามาปกครองเขาไม่ได้เชิญนะเขาจะมาเองเขารำคาญเลยไปนู่นเลยที่นี่เมื่อทำงานทำการก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานก่อนจะกลับมาบวชลาออกมาเจ้าของบริษัทผู้จัดการก็ร้องห่มร้องไห้เสียดายขึ้นเงินดำเงินเดือนให้เยอะแยะแต่เราก็คิดอยากบวชซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมาจากจริยธรรมจากการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมนั่นเองเรียกว่า duty for duty is take เนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำงานยิ่งกว่าพวกเราท่านทำ duty for duty ทำงานเพื่องานไม่ได้เงินดำเงินเดือนอะไรหรอกกินข้าวก็วันละมื้อเดียวการอยู่การกินก็ง่ายๆสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินกระท่อมกุฏิอะไรท่านอยู่ข้างท่านได้ทิ้งรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตจากปราสาทราชวังของพระมหากษัตริย์เจ้าจักรพรรดิถึงกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไรเก็บหยักเยื่อขอทานทั้งหลายท่านก็ไปบิณฑบาตกินกับบุคคลเหล่านั้นมันสับสนปนเปกันไปท่านไม่ได้ถืออะไรท่านทำงานมากในการประกาศธรรมเทศจนตายแม้เวลาจะตายยังลุกขึ้นมาเทศอามันดยามิโวภิกเวปิเวตยามิโวภิกเวก็ยวยธรรมมาสังฆาราปมาเทนะสัมปาเทถะเราขอเตือนขอบอกเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปจงกระทำความไม่ประมาทให้เต็มให้พร้อมให้บริบูรณ์คือถ้าไม่ประมาทแล้วมันก็ดีงามขึ้นมาทันทีท่านเทศจนตายไม่เคยได้ขึ้นเทศแม้แต่บาทเดียวนะอะไรท่านทำอะไรพาท่านทำธรรมะจริยะอันประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์ของท่านนู่นมันไปไกลปานนั้นนะ
เหตุจนตายพระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรพระบาทหรอกถ้าท่านไม่ได้ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นท่านดำหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยหน้าที่ duty for duty นี่เป็นจริยธรรมสากลถ้ามองเห็นอย่างนี้มันก็แน่นอนบ้านเมืองเราก็หมดปัญหาชีวิตก็ไร้ปัญหาอยู่อย่างมีความสุขแม้จะตายก็ยังสามารถที่จะนอนยิ้มรับความตายได้อย่างสบายๆสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยพูดด้วยความเร็วสูงเวลาไม่พอจริยธรรมสากลข้อสุดท้ายที่นักจริยธรรมทั้งหลายเขาเขียนขึ้นคือความรักทบทวนอีกทีหนึ่งว่าอันแรกนั่นคือความสุขอันที่สองความเต็มอันที่สามความบริสุทธิ์อันที่สี่ความรักความสุขเรียกว่า happiness ของเขาอันที่สองความเต็ม perfectness อันที่สามความบริสุทธิ์ถ้ามันเต็มแล้วก็บริสุทธิ์ได้คนเรามันไม่เต็มนะมันขาดมันพร่องอยู่เรียกว่าปั๊มปั๊มเป๋ออยู่อย่างน้อย 15% นักจิตวิเคราะห์เขาบอกว่ามนุษย์เรานี่มันพร่องอย่างน้อย 15%เรียกว่ามันพร่องโดยกิเลสตัณหาถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มจะทำยังไงก็ยังพร่องอยู่ว่าอย่างเงี้ยนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นจะไม่พร่องสมบูรณ์แบบยังน้อย 15% ยังขาดยังแหว่งยังพร่องอยู่แม้จะถือว่าเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามนอกจากพระอรหันต์ทีนี้พอเขาบอกว่าโอ้ยเราคนบ่เต็มปานใดเด้หั่นคนไม่ค่อยเต็มนะอย่าไปถือสาโกรธความจริงเขาบอกเราไม่เต็มก็ถูกแล้วโทมเท่าไรไม่รู้จักเต็มสุเทพร้องได้วันเท่าไหร่ก็ไม่พอมันยังมีส่วนขาดอยู่ยังน้อย 15% นะเพราะนั้นพวกฝรั่งจริยธรรมสากลอันที่สองก็จะว่า perfectness คือความเต็มทำให้มันเต็มเสียอันที่สามความบริสุทธิ์ purity ตัว purity นี่เขาให้มองเห็นที่การงานการประกอบหน้าที่การงานจึงออกมาในลักษณะขยายคำว่า duty for duty sake หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่แหละขอให้เข้าใจทีนี้อันที่สี่ความรัก lovefulness คือความรักเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักไอ้ความรักนี่เขาก็ขยายออกมาอีกขยายจากเลิฟฟูเนตคือเต็มเปี่ยมด้วยความรักนั้นขยายขอบเขตความรักให้เห็นภาพพจน์พวกง่ายๆเขาบอกว่า universal love นี่และขยายต่อไปอีกว่า love everybody as yourself รักทุกคนเหมือนกับตัวของคนคนทั้งทั่วทั้งจักรวาลไม่ใช่มีแต่มนุษย์นะยังมีสัตว์มีพืชมีอะไรตัวอะไรเอาแค่คนนี่ถ้าในโลกนี้มีคนอยู่สัก8,000 ล้านคนเราเป็นหนึ่งในจำนวน 8,000 ล้านมันน้อยนิดเดียวสำหรับตัวเราถ้าเราแผ่ไปให้มันเต็มทั้ง 8,000 ล้านนี่มันก็มากตัวเรามีส่วนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเช้าเย็นต้องแผ่กันเป็นประจำด้วยใจจริงสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวโลอภยาปัชโชสุขิโตขอให้มีสุขเถิดจะได้มีเวรจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดลักษณะเช่นนี้มันเป็นรากฐานของศีลของธรรมคือความรักความเมตตาปานีมีชีวิตที่อยู่ด้วยเมตตาปานีกับเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในทางคริสต์ศาสนาอันเป็นบ่อเกิดที่เราพูดถึงจริยธรรมสากลเนี่ยในคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่หน้าแรกๆหมวดโอนทัสเปนหมวด Creator of the World หมวดสร้างโลกเราก็จะได้เห็นเขาพูดกันว่าศูนย์รวมของทุกๆชีวิตอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเรารักเราสร้างเราขึ้นมาและท่านก็รักเราพระประสงค์ของท่านก็ต้องการให้เรารักกันอยู่ด้วยกัน We are sons of God We live together We must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราเราอยู่ด้วยกัน We live together We must be to love each other เราจะต้องรักกัน doing according to the purpose of Godก็ทำอะไรตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าท่านมีพระประสงค์ให้เรารักกันให้เราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราไปโกรธไปเกลียดไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันเราก็ไม่ซื่อสัตย์เราก็เป็นกบฏทรยศหักหลังต่อพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างเรามาเมื่อนั้นเราก็จะถูกพระผู้เป็นเจ้าลงโทษในวันดูมออฟเดย์นี่ขอไปพูดเลยไปถึงโน่นถึงแหล่งที่มาแห่งจริยธรรมนั่นคือทางศาสนาคริสต์โน่นเราผู้เป็นพุทธก็ต้องใจกว้างก็ต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ด้วยมองให้ดีเถอะว่า
ตั้งแต่ความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็เอาความสุขไปเที่ยวป้ายระบายออกสู่คนอื่นทางพุทธศาสนาจึงพูดว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตเป็นสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นนำไปสู่สมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็นำไปสู่ปัญญาเมื่อปัญญาอันสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นตัวปัญญานี่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างสัจธรรมความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นำไปสู่จริยธรรมคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำความจริงสิ่งที่จะต้องรู้จะต้องรู้มันได้อย่างชัดเจนคือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวความจริงสิ่งที่เราจะต้องรู้อันนี้เรียกว่าสัจธรรมต่อมาความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําลงไปคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้คือจริยธรรมตัวสัจธรรมและจริยธรรมจะประสานกันได้เข้าถึงกันจึงผลิตผลออกมาเป็นจริยธรรมมาคุ้มครองชีวิตจิตใจมนุษย์ธรรมชาติสังคมทั้งหมดก็ต้องอาศัยปัญญานี่เป็นอย่างนี้เขาจึงบอกว่าความสุขความเต็มหลังจากนั้นก็มาสู่ความบริสุทธิ์และความรักความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักสี่อันนี้เป็นจริยธรรมสากลที่ว่า as most goodness the man can guess is very right ความดีที่สูงสุดที่ภาษาลาตินว่าสมัมบูนัมนะที่มนุษย์ทุกๆคนจะต้องเข้าถึงได้ในชีวิตนี้เมื่อเข้าถึงทำสี่ประการคุณทำสี่ประการนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นที่มาแห่งคุณงามความดีเรียกว่าเป็นปุญญาภิสันทกุศลาภิสันทมหาปุญญังมหากุศลังเป็นท่อทานที่หลากหลั่งไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีเป็นมหาแห่งคุณงามความดีเป็นท่อทานที่หลั่งไหลออกมาซึ่งความฉลาดอันจะเป็นที่รวมเป็นแอ่งเป็นอากรแห่งจริยธรรมในจิตในใจขอให้เราทุกคนเนี่ยแสวงหาความสุขแต่ทุกวันนี้แม้โลกจะเจริญด้วยเทคโนโลยีขนาดไหนก็เหมือนเทคโนโลยีนี้มาช่วยสูบช่วยดูดเอาความสุขออกจากจิตจากใจคนสมัยนี้ดูมันจะมีความสุขน้อยกว่าสมัยพ่อสมัยแม่ที่โลกยังไม่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีแต่สมัยนั้นท่านมีจริยธรรมสูงมากเรียกว่า highest moral force มีคุณธรรมสูงมากจริยธรรมสูงมากมีกำลังแห่งจริยธรรมได้สูงมากคนสมัยโบราณจิตใจเยือกเย็นกว่าคนสมัยนี้คนสมัยโบราณจิตใจรู้จักบาปบุญคุณโทษยิ่งกว่าสมัยนี้จึงมีความสุขมีความสุขไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรมากนักมีโรคประสาทน้อยค่าตรวจตายน้อยขออภัยถ้าสะท้อนภาพไม่เห็นทางภาคอีสานนะแต่คนทางภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นมาเห็นก็บอกว่าอีสานนี่แสนจะแห้งแรงโหดร้ายทารุณแม้ชีวิตนี่โหดร้ายแรงโหดร้ายทารุณแต่คนอีสานจริงๆเขาไม่ได้เห็นว่ามันเป็นโหดร้ายทารุณมันไม่เรื่องธรรมดาธรรมชาติเขาอยู่กันได้มานานแล้วหลายชั่วอายุคนแล้วทุกวันนี้ไปเที่ยวอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆเอารถไปเที่ยวแจกน้ำเดือน4เดือน5ไปเที่ยวแจกน้ำเพิ่มความขี้เกียจเข้าไปอีกประชาชนในแทนที่จะเอาองเอาไห้เอาอะไรมารับเอากระป๋องมาตักมารับจากรถไม่เอาให้พวกรถน้ำนี่แหละเอาน้ำไปแจกถึงบันไดบ้านเอาไปใส่ถึงในตุ่มให้ยังเหลือแต่จะไม่ป้อนเท่านั้นแล้วก็ไปลงหนังสือพิมพ์ว่าได้ช่วยเหลือแล้วไอ้พวกที่ได้รับความช่วยแล้วก็ยากให้รับต่อไปฝนตกจ้าแก่ๆดูฝนตกเต็มฟ้ามันไม่ลองเอาน้ำฝนมาเก็บโน่นรถวิ่งกูเลงมาวัดท่านอาจารย์เอาตรงไหนวันนี้เอาน้ำไปแจกชาวบ้านฝนตกฟ้าร้องเต็มที่เขาไปเอาน้ำเหรอเปล่าโอ้มันลงไม่ได้แล้วน้ำมันก็แดงหมดแล้วฝนตกและที่วัดก็ไม่มีงบประมาณสักบาทเดียวจากทางหลวงทางลาดไหนมาช่วยเราก็ขุดบ่อเอางบของพระพุทธเจ้านี่แหละใครมาทำบุญให้เขาขุดคุณแล้วก็แจกชาวบ้านสองอำเภอใครอยากได้มาเอ้าดีใจที่เขามากินน้ำเราแต่วันนี้ดีใจไม่ได้แล้วน้ำมันแดงฝนมันตกและทางนู้นก็ไม่รองรับเอาน้ำฝนมันขี้เกียจกันขนาดนี้เรียกว่ากินเป็นอยู่ก็จะให้ป้อนเดินได้ก็จะให้อุ้มเดินนี่มันก็ไม่หวัดไม่ไหวสมัยก่อนเขาไปตักน้ำกัน2กิโล3กิโลนู่นเหื่อไหลใครหยดไม่มีใครบ่นสักแอะเลยนั่นสมัยนั้นจริยธรรมสูงมากความอดทนสูงมากความเยือกเย็นในจิตในใจสูงมากเขามีความสุขกว่าสมัยนี้จริยธรรมก็ผลิตผลออกมาให้เห็น
ความสุขความเต็มจิตใจเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมเต็มยอมกันได้ให้อภัยกันได้ในสมัยก่อนอย่างนี้หลังจากนั้นก็ความบริสุทธิ์แห่งจิตแห่งใจไม่ต้องจ้างกันดอกผุ่นบ้านพีนี่บาดหนองปองดองหักแกนถึงย่ำทุกหยาแขนว่านเอิญซอยกันดำไร่ดำนารวมหัวกันลงแขกพรึบพรับพรึบพรับเสร็จจะยกบ้านหลังหนึ่งพร้อมกันทั้งบ้านคนนั้นเจ็บไข้อ้าวคนในหมู่บ้านไปไหนพบของกินอร่อยอร่อยเกื้อกูลแก่คนไข้เอามาให้เรียกว่าคลำบ้านโน้นไม่ได้ไม่มีอาหารกินเขาคลำคนไข้กินทั่วๆไปไม่ได้ต้องกินเฉพาะสิ่งที่จะไม่แสลงคนอื่นไปพบในป่าในดงพ้นมากรากไม้ตลอดทั้งเหนือทึกเอิกไล่ยังแนวแสบแนวนัวสำหรับคนไข้นี่เอามาให้ไม่ใช่ญาติหรอกแต่ก็เป็นญาติกันทั้งบ้านทั้งเมืองเวลาตายเฮาแม่นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ำขาดเคินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันไดย่ำเมื่อมรณะหมวยห้อมกันเมียนขาดทรงสวยสมจุดหอบสการให้ทรงถึงพูดไปพูดมาเวลา1ชั่วโมงของการบรรยายมันก็หมดไปเสียดายเราไม่ได้พูดต่อไปถึงจริยธรรมนี้จะให้เกิดมาได้อย่างไรเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมให้จริยธรรมปรากฏตัวขึ้นมาบนพื้นฐานแห่งสัจธรรมจะต้องเอาปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องมาพัฒนาปัญญาด้วยการพัฒนาจิตเมื่อพัฒนาจิตมันลำบากจิตไม่สงบได้ง่ายไม่ให้ก่อให้เกิดปัญญาก็ต้องมาพัฒนาศีลเอาศีลมาเป็นตัวอบรมจิตแต่ทีนี้ถ้ารักษาศีลมันยากนัก